ริ่มต้นสัปดาห์ใหม่และเหลืออีกเพียง4วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีด้านทำเนียบรัฐบาลเงียบเหงาหลังพลเอกประวิตรรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าปฏิบัติงานหลังวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแสวิจารณ์สอบผิดกฎ180วันก่อนการเลือกตั้งค่ะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้หลังจากสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มากว่า1เดือนโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รักษาราชการนายกรัฐมนตรีและตลอด1เดือนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเลยโดยไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กระทรวงกลาโหมแทนโดยในวันนี้พลเอกประวิตรในฐานะรักษาราชการแทนไม่ได้เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลแต่เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่9 2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลเอกประวิตรได้ตอบคำถามสื่อเพียงสั้นๆถึงกรณีที่ประชุมมีมติคืนตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าคืนแล้วและปฏิเสธการตอบคำถามการเตรียมรับมือความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันวินิจฉัยวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ก่อนเดินทางกลับทันทีทำให้ภายในทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างเงียบเหงาหลังจากวันนี้พลเอกประวิตรไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและพบปะประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการลงพื้นที่โดยใช้ตำแหน่งราชการหาเสียงเตรียมการเลือกตั้งหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ประกาศระเบียบ180วันคุมการหาเสียงเลือกตั้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันเนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565นี้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอย่างเต็มที่โดยการดึงเชฟดังจัดเมนูมื้อค่ำตำรับไทยแท้เพื่อเตรียมเสิร์ฟผู้นำจากทั่วโลกคัดวัตถุดิบชั้นเลิศจากทุกภูมิภาคเช่นไก่ฟ้ากุ้งมังกรไข่เป็ดไร่ทุ่งเกลือเมืองเพชรไข่ปลากุเลาแดดเดียวเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยมาใช้ในการตกแต่งโต๊ะอาหารซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยส่วนด้านความปลอดภัยได้มีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและขอให้ประชาชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยมิตรภาพที่ดีเพื่อให้เป็นเจ้าภาพของไทยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์อย่างใกล้ชิดว่าก่อนจะถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีในวันศุกร์นี้ว่าทั้ง2คนจะมีการพบปะหรือเข้าร่วมประชุมกันอีกบ้างเพราะตลอด1เดือนที่ผ่านมาทั้ง2คนไม่ได้ร่วมประชุมกันเลยมีเพียงการร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เท่านั้น